All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App หลายคนในบ้านเรานี่หันมาใช้รถยนต์ของ Tesla กันเยอะนะคะติดตามข่าวนี้กันหน่อยเพราะว่า Tesla เนี่ยนะคะคือหุ้นดิ่งลงเลยหลังจากที่เขาประกาศเรียกคืนรถยนต์ในสหรัฐถึง2ล้านคันค่ะคุณผู้ชมเรียกคืนเนี่ยนะคะเป็นการประกาศและอย่างที่บอกไปนะคะตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยมีหุ้นของ Tesla อยู่ปรากฏว่าหลังประกาศเนี่ยราคาร่วงลงต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าบริษัท Tesla Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐประกาศเรียกคืนรถยนต์ทุกรุ่นที่มีการจำหน่ายในสหรัฐจำนวนกว่า2ล้านคันค่ะเนื่องจากไปพบความบกพร่องในระบบออโต้พายลอตเทสลาประกาศเรียกคืนรถยนต์สำหรับโมเดลY, S, โมเดล3และโมเดล X นะคะซึ่งมีการผลิตในระหว่างวันที่5ตุลาคม2555จนถึงวันที่7ธันวาคม2566ค่ะเพื่อปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ในรถยนต์ซึ่งจะเพิ่มระบบควบคุมและแจ้งเตือนให้กับผู้ขับขี่เพื่อให้มีการขับรถยนต์ด้วยความรับผิดชอบการเรียกคืนดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐได้ทำการสอบสวนเป็นเวลานานถึง2ปีเลยต่อกรณีการเกิดอุบัติเหตุขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์เทสลาเปิดระบบออโต้พายลอตซึ่งทำให้รถยนต์เข้าสู่โหมดขับขี่อัตโนมัติซึ่งบางกรณีทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐได้ทำการสอบสวนอุบัติเหตุของรถยนต์เทสลาจำนวน35ครั้งที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2559ซึ่งคาดว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่มีการเปิดระบบออโต้พายลอตและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง17รายค่ะผลการสอบสวนพบระบบออโต้พายลอตมีความบกพร่องในการตรวจจับการมีสมาธิในการขับรถของผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับบางรายมีการใช้ระบบดังกล่าวในทางที่ผิดซึ่งในการทดสอบพบว่าระบบออโต้พายลอตไม่ได้มีการแจ้งเตือนแม้ว่าผู้ขับขี่อยู่ในภาวะที่มีอาการเมาสุราหรือแม้กระทั่งนั่งในเบาะหลังของรถยนต์ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับระบบตรวจจับสมาธิคนขับของออโต้พายลอตซึ่งปัจจุบันตรวจจับแต่เพียงว่ามือของคนขับอยู่บนพวงมาลัยหรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญต้องการให้มีการติดตั้งกล้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคนขับมีสมาธิในระหว่างขับขี่แม้อยู่ในโหมดออโต้พายลอตก็ตามขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมของสหรัฐนายพีทบูดิเจจกล่าวว่าเทสลาไม่ควรจะใช้ชื่อระบบออโต้พายลอตเนื่องจากระบบดังกล่าวไม่สามารถทำการขับขี่รถยนต์ด้วยตัวของมันเองทั้งนี้การเรียกคืนรถยนต์ก็ส่งผลทำให้ราคาหุ้นเทสลาดิ่งลงร้อยละ 3.03 นะคะสู่ระดับ229ดอลลาร์82เซนต์ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ